สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆนักเรียนป.3ทุกคนนะคะวันนี้ครูจีจะมาสอนเรื่องรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไปกันพร้อมเรียนกันหรือยังนักเรียนคะรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติยกตัวอย่างปลาทูคือรูปทรงธรรมชาตินะคะนักเรียนรูปทรงธรรมชาติเป็นยังไงดูรูปปลาทูที่วาดนะคะเนี่ยเป็นรูปทรงนะคะส่วนนี้คือรูปร่างรูปทรงมีลักษณะเป็น3มิติมีกว้างมียาวมีหนามีลึกมีปริมาตรให้ความรู้สึกเป็นแท่งมีเนื้อในมีน้ำหนักนะคะนักเรียนส่วนรูปร่างเป็นลักษณะเส้นรอบนอกมีกว้างมียาวนะคะมองเป็นลักษณะ2มิติรูปร่างมี3ประเภทก็คือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างอิสระและรูปร่างเลขาคณิตครูจีมีตัวอย่างรูปร่างอิสระที่เป็นจากธรรมชาติมาให้นักเรียนดูนะคะรูปร่างอิสระนะคะและรูปทรงอิสระค่ะรูปร่างค่ะอิสระรูปทรงอะไรคะป่าดอกไม้นะคะรูปร่างอะไรคะรูปร่างปลาปึ๊บรูปทรงปลาปรูปร่างผีเสื้อรูปทรงผีเสื้อรูปร่างหอยใช่ไหมคะรูปทรงหอยอันนี้มาทายกันดีกว่ารูปร่างอะไรรูปร่างคนหรือมนุษย์นะคะเป็นรูปร่างอิสระนะคะรูปทรงอิสระอันนี้อะไรคะทายสิคะ1 2 3รูปร่างรูปทรงอะไรคะรูปร่างรูปทรงป้าต้นไม้รูปร่างรูปทรงอะไรคะทายหน่อยสุดท้าย1 2 3รูปร่างรูปทรงเด็กผู้หญิงหรือรูปร่างรูปทรงอิสระนั่นเองนะคะวันนี้ครูจีมีใบงานให้นักเรียนทํานะคะก็คือนะคะนักเรียนให้นักเรียนติดภาพรูปร่างติดภาพรูปร่างภาพของรูปสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติ1ชิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ติดตรงนี้เป็นรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น1ภาพนะคะแล้วให้นักเรียนวาดรูปร่างกับรูปทรงรูปร่างรูปทรงอันนี้คือสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติอันนี้คือสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมี2ใบงานนะคะแล้วก็วาดรูปร่างรูปทรงรูปร่างรูปทรงพร้อมอะไรคะบรรยายข้างล่างตรงนี้มานะคะให้นักเรียนถ้าสมมุติว่าใครปริ้นใบงานได้ปริ้นคนไหนปริ้นไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนวาดลงกระดาษแล้วก็ติดภาพลงกระดาษได้เลยนะคะติดภาพลงกระดาษที่เรามีที่บ้านแล้วก็วาดติดภาพรูปของสิ่งของที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็สิ่งของที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นในนี้นะคะแล้ววาดรูปร่างกับรูปทรงรูปร่างกับรูปทรงนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานในไลน์นะคะให้ถ้าคนไหนไม่เข้าใจหรือสงสัยหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมอีกให้ติดต่อครูจีส่งมาทางอินบ็อกซ์ครูจี Facebook ครูจีครูจีขจีจิตสมมาตรหรือไลน์ส่วนตัวได้ค่ะถ้าสงสัยอะไรนะคะครูมาเรามาสรุปร่วมกันทบทวนอีกครั้งนึงนะคะว่ารูปทรงเป็นลักษณะยังไงนี่คือรูปทรงนะคะที่เราจะวาดรูปทรงมีลักษณะเป็น3มิติมีกว้างยาวหนาลึกมีปริมาตรมองเห็นเป็น3มิติมีความรู้สึกเป็นแท่งมีน้ำหนักส่วนรูปร่างก็เป็นโครงสร้างรอบนอกเฉยๆนะคะมีกว้างกับยาวนะคะคุณครูจีก็ขอจบการสอนเรื่องรูปร่างรูปทรงสิ่งที่เกิดในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ